You're now listening to Cuts Radio by NBSC, Bangkok's home for hip hop and R&B. สวัสดีค่ะน่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะในช่วงของช็อปท็อปใช่แล้วอ่ะผู้นี้เป็นใครคะ VKL นะครับยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสบายดีครับช่วงนี้ก็โปรโมทอัลบั้มเรื่อยๆครับปล่อย MV ในอัลบั้มเพลงในอัลบั้มครับอ๋อช่วงนี้เรียกว่านี่มีอัลบั้มมาด้วยนะเรียกว่าช่วงนี้ก็ที่ผ่านมาก็อยู่ใช้เวลาในห้องอัดใช่ครับอยู่แต่ห้องอัดเลยครับเพิ่งจะออกมาเนี่ยครับออกมานอกห้องอัดตัวขาวๆดูขาวๆครับพี่นี่ใส่แว่นก่อนนะแดดมันแรงอันนี้ค่ะก็เป็นไงบ้างอย่างนี้ช่วงนี้นอกจากทำอัลบั้มแล้วตอนนี้มีอะไรอีกไหมครับมีไปทัวร์ที่ไหนบ้างตอนนี้ยังไม่มีทัวร์นะครับจ้างได้นะครับไม่มีตังค์แล้วครับจนแล้วนะครับครับผมก็ทุ่มกับเพลงเลยครับช่วงนี้ก็ทุ่มเต็มที่เลยครับลองดูเปิดมาสักขนาดนี้ต้องพูดถึงอัลบั้มนี้เนอะคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะเอาอัลบั้มมาให้เรานี่พูดถึงน้องๆที่ฟังอยู่โปรดเข้าใจว่ามันคือฟิสิคอลอัลบั้มไม่ใช่เอามาเป็นตั้มไดนะฮะมันเป็นซีดีอันนี้มาเป็นซีดีนะครับมีโคเวอร์มีอาร์ตเวิร์กนะครับมาติดห่อมาเรียบร้อยเลยทำไมถึงตัดสินใจทำเป็นอัลบั้มแบบมีแผ่นด้วยเพราะว่าสมัยนี้น้องๆเนี่ยเห็นแล้วอะเลยรู้สึกว่าทำไมถึงตัดสินใจว่าจะมีฟิสิกอลอัลบั้มออกมาให้เราได้แจกอย่างนี้ด้วยผมว่าเราควรรีสเปควัฒนธรรมของแบบมิวสิกอินดัสทรีครับผมว่าแบบหลายๆคนแบบว่ารุ่นใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบว่าทำยังไงหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบผมเห็นตั้งแต่แบบสมัยก่อนศิลปินสมัยก่อนไทยแบบว่าโหมีเป็นเทปมีเป็นแบบอย่างอื่นแล้วแบบที่ผมคิดผมว่าแบบยังไงซีดีมันก็ควรมีเพราะเราเป็นศิลปินจะขายได้หรือไม่ได้แต่ผมว่าบางคนมีสำหรับผมมันเป็นวิชั่นของเราด้วยนะมันมีคุณค่าสำหรับเราถูกไหมใช่คือเรารู้สึกว่าเราเก็บมันไว้ในมือถือไว้มันยังแบบเหมือนเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่จับต้องได้เมื่อก่อนนี้คือไม่ได้ทำแต่เพลงอย่างเดียวนะทำแบบว่าโอ้โห cover อัลบั้มต้องคิดมาต้องมีธีมต้องมีอะไรนะฮะสมัย100ปีที่แล้วนี่อันนี้อัลบั้มนี้วงวิชั่นครับพี่นะครับพูดถึงอัลบั้มนี้นิดนึงครับคอนเซปต์คืออะไรทำไมถึงชื่อนี้คือเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ยังไงอยากจะเห็นวิชั่นของอัลบั้มเป้าหมายผมคือผมรู้สึกว่าคนมองว่าผมเป็นลูกหม่ำผมอยากให้คนมองมากกว่านั้นคือเหมือนผมเป็นตัวแทนของตระกูลวงคำเหลาผมเป็นคนนำเส้นทางว่าวิธีของวงคำเหล่าเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คนเห็นวิชั่นนั้นแล้วก็เห็นในวิชั่นของที่ผมต้องการที่จะให้คนฟังด้วยครับเฮ้ยชอบนะคือจริงๆพอพูดมาอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเข้าใจได้เนอะว่าพอเรารู้ว่าเป็นลูกของพี่หม่ำเนอะก็จะต้องแบบจูนกันอยู่แล้วแหละนี่นะเขาถึงบอกว่าบางทีการที่เกิดมาเป็นลูกของเลเจนด์เนี่ยฝากสวัสดีพ่อด้วยนะได้ครับกราบสวัสดีคุณพ่อนะคะเป็นแฟนคลับนะฮะแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็จะแบบนึกถึงหรือเปรียบเทียบรู้สึกว่าเราเกิดมาจากเลเจนด์เราก็จะมีการคาดหวังบางอย่างว่าต้องเป็นคนตลกต้องเป็นคนอะไรเงี้ยคือแล้วทำไมเราถึงมาชอบฮิปฮอปตอนไหนขอเท้าความกลับไปแบบตอนที่เราโตขึ้นมาทำไมถึงมาเส้นทางนี้ทำไมแหวกมาจากคุณพ่อขนาดนี้ช่วงนั้นพี่ผมอยู่เรียนอยู่ที่แคนาดาครับที่โตลอนโตแล้วเขาก็ชอบฟัง R&B อยู่แล้วฟังพวกแบบอาร์เคลลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบว่า R&B แบบพอเวลาทำรีมิกซ์แล้วแรปเปอร์มาแล้วผมเหมือนแบบผมเห็น TI แล้วเห็นอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบโอ้โคตรเท่เลยอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ก็ได้ไปอยู่กับพี่สาวที่โตลอนโตแล้วก็แบบหลงเข้าไปเลยพี่คือเข้าไปเลยช่วงวันแรกที่ผมถึงคือแบบเพลงแรกที่ปล่อยคือ Buy You a Drink ครับพี่ของ T-Pain ผมจำได้เลยแล้วก็ดูดูช่วงนั้นปีอะไรประมาณช่วง2006-2007ประมาณเนี้ยคือเราได้เริ่มรู้จักกับฮิปฮอปก็คือประมาณช่วงปีนั้นๆใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นผมฟังไทเทเนียมอะไรมาก่อนแล้วแต่ผมยังไม่ได้แบบเข้าขนาดนั้นเพิ่งมาเข้าตอนอยู่แคนาดาแล้วก็รู้แล้วว่านี่คือแนวตัวเองเฮ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่แบบมาที่นี่นะส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเหมือนรู้จักโจอี้รู้จักพี่ๆไทเทซึ่งทุกคนพี่ๆมาเองพี่ก็จะบอกว่าจริงๆมันก่อนเขามันก็มีแล้วมันก็แบบจริงๆต้องไปซึมซับของแบบสากลด้วยแล้วก็พอพูดถึงแบบ TI อะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีที่ได้อินฟลูเอนซ์มาจากตรงนั้นนะครับก็เรียกว่าได้มีประสบการณ์นะได้ไปเจออะไรตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจนะแต่อันนี้ในเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยที่ดูนะครับเรียกว่ารวมเอาท์โทรอินโทรด้วยนะมีถึง23เพลงเลยนะอันนี้ใช้เวลานานไหมฮะในห้องอัด
ปีหนึ่งพอดีครับปีหนึ่งพอดีครับผมเออแล้วปีหนึ่งเป็นคนเลือกเพลงยากไหมคือทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยคืออยู่ในอัลบั้มหมดเลยหรือว่าเราทำเพลงเพราะว่าศิลปินทุกคนจะไม่เหมือนกันบางคนทำเพลงออกมาเยอะมากเลือกแค่เท่านี้บางคนแบบว่าอาจจะทำมาแต่ว่าไม่เอาใส่อัลบั้มสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเองรู้สึกว่าการคัดเลือกเพลงเข้าอัลบั้มนี้เป็นยังไงบ้างคะผมทำเกินมา10เพลงอะทำเผื่อไปเลยเพื่อมาเลือกไว้ก็เนี่ยครับก็พอมาเลือกแล้วก็มันยังมีช้อยแล้วต่อยอดไปได้แบบอัลบั้มหน้าหรือ EP ได้อีกครับก็โอเคครับเห็นมีฟีเจอริ่งหลายคนเลยนะครับมีใครบ้างมีแกวินนะครับแล้วก็มีฟิกซ์นะครับมีฟักกิ้งฮีโร่นะครับเบนบิซซี่นะครับคอมียังนะครับอันนี้มีทริปเปิลเจนะครับอีทีนะครับบีมเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอันนี้หลายๆคนในนี้รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพลงสุดท้ายก็คือคนในค่ายอยู่แล้วครับศิลปินในค่ายชุดเจบีทีบีมเลยก็ศิลปินในค่ายคอมียังก็ศิลปินในค่ายผม อ๋อคือเรามีค่ายด้วยใช่ไหมค่ายชื่อ Sweet Dream Record ครับโลโก้อยู่ข้างล่างเนี่ย นี่คือ ทำเองหมดเลยครับผมทำเองหมดเลยครับไปดิวพวกหน้าปกพวกแผ่นพวกอะไรเองหมดเลยทุกพอเสร็จสำหรับทางค่ายเพลงอันนี้เป็นค่ายพูดอันนี้นิดนึงครับผม Sweet Dream Records อันนี้มีเป็นยังไงมีใครบ้างมีใครบ้างครับเป็นของตัวเองครับแต่ยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์ครับเพราะยังไม่ถึงหลักแสนหรือหลักล้านครับผมก็ไปเรื่อยๆก่อนก็มีผมแล้วก็มีศิลปินอีก 3-4 คนที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ Trip J อันนี้ก็คือเราอยู่ในใช่ครับอยู่กับเราครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเซ็นอะไรอย่างนั้นคือแบบฟรีครับชิลอันนี้เป็นการเริ่มต้นใช่เริ่มต้นใช่ก้าวแรกก้าวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนแบบว่าเป็นเราก็คงจะมีสตูดิโอให้ใช่ครับพี่ใช่ไหมถูกต้องครับพี่ในเรื่องของการทำใช่ครับพี่จัดการให้คุณมาอัดอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องโอเคโอเคครับแนวทางในการเลือกคนมาฟีเจอริงด้วยในเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันมีการเลือกอย่างไรบ้างคะคือเลือกเฮ้ยชอบคนนี้รู้จักคนนี้หรือว่ามีการแบบว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเหมาะกับคนนี้หรือแบบเราใช้วิธียังไงก็คือผมอัดไปก่อนปุ๊บพอเอ้ยไม่ใช่อัดขอโทษครับผมแต่งเพลงไปก่อนพอผมแต่งเสร็จเวิร์ส1แล้วเนี่ยยังไงผมก็แต่งฮุกเสร็จก่อนอยู่แล้วผมก็รู้ว่าแบบว่าโอเคเรื่องราวเป็นยังไงพอผมมานั่งคิดว่าแบบว่าควรมีใครไหมหรือว่าคนเดียวอะผมจะคิดตรงนั้นนะเหมือนทริลสัตผมฟังแบบว่าทริลสัตแบบผมพูดถึงแบบนาฬิกาทองพูดถึงแบบพวกสร้อยทองอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าแบบต้องเป็นพี่ฟิกเพราะแบบว่านึกถึงภาพที่เขามีสร้อยอะไรผมก็ควรฟีกับพี่ฟิกอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือดูจากเนื้อหาอารมณ์อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะมีฟลักกิ้งฮีโร่ด้วยนะครับผมนี่มีรุ่นใหญ่นะอันนี้ใช่เพื่อนนี่เรียกเขาว่าไงนะไอ้อวดนี่อวดคุยกันอยู่ให้เกียรติเขาบ้างให้เกียรติเขาบ้างอวดละอวดคุยกันอยู่เมื่อคืนนะฮะตอนนี้เที่ยวญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้คือวงการฮิปฮอปไทยมันโตขึ้นมากเนาะในปีที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะปีที่แล้วส่วนตัวรู้สึกยังไงกับการโตขึ้นของวงการฮิปฮอปไทยและมีใครในวงการที่คุณรู้สึกว่าแบบนับถือหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนในเกมที่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนมีความสามารถหรือหลายๆคนก็ได้ฮะผมก็รู้สึกแฮปปี้ที่คนสนใจฮิปฮอปมากขึ้นแบบว่ามันไม่ได้แบบเรียกว่าไงเหมือนสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้บูมอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบแฮปปี้ครับแล้วก็คนที่ผมรีสเปคก็โอ้โหหลายคนพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่พี่โจโจยบอยพี่ฟิกโอ้โหนับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมส่งเมสเซจให้ทีหลังเยอะก็คือคิดว่าบ้านเราน่าจะมีก็ respect potential แล้วก็มีศิลปินที่มีความสามารถเยอะใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าแก่ไปกว่านั้นนี่ก็โอ้โหถ้าแก่ไปกว่านั้นนี่คือแก่ไปกว่าโจอี้บอยเนี่ยนะคือมีแต่รุ่นกูเท่านั้นชื่อจักเพราะว่าก่อนไปหน้านั้นเนี่ยน้องอาจจะเกิดไม่ทันแล้วนะฮะต้องถามพี่เพชรนะคะถ้ารุ่นท่านรุ่นเด็กยังบังรุ่นปู่แต่ยังอยู่นะยังอยู่ทุกคนก็ยังทำเพลงกันอยู่ใช่ไหมก็ยังมีกันอยู่ก็มีเจอกันบ้างนะฮะแล้วอันนี้นิดนึงในอัลบั้มนี้เนี่ย20กว่าเพลงเนี่ยมีเพลงไหนที่ชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือเพลงไหนที่รู้สึกว่าผมชอบ2เพลงในความรู้สึกส่วนตัวนะครับพัทยาเลิฟกับเคยตัวครับพี่เพลงข้างล่างอ๋อ18พัทยาไวท์อันนั้นเป็นสกิทครับอ๋อเนี่ยข้างล่างพัทยาเลิฟก็เคยตัวแล้วทำไมถึงชอบ2เพลงนี้คะผมรู้สึกว่าแบบพัทยาเลิฟมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมแบบเริ่มเขียนเพลงแรปแล้วแบบมีความรักแบบ first love ที่นั่นแบบตอนเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยอยู่ boarding school อะไรอย่างเงี้ย
ล้วบวกกับแรปผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมีไฟล์นั้นผมสามารถเขียนมาได้ทั้งแบบมันอยู่ในใจตั้งนานแบบอยากจะเขียนออกมาอ๋อแล้ววันนี้ได้เขียนแล้วใช่ภรรยาเลิฟนี่ก็สมัยก่อนนี่ก็เหมือนกันนะสมัยก่อนพวกพี่ก็ไปภรรยาจมิงก็ไปติดภรรยาเออนี่นะเออมีละดีๆอันนี้แล้วอันไหนเป็นซิงเกิลที่ออกมาตอนนี้มี2เพลงครับเพลงแรกเลยคือวงวิชั่นครับวงวิชั่นนะครับครับเพลงอันนี้ออกมาแล้วใช่ครับเพลงที่2ก็ยะโสสตาร์เพิ่งปล่อยไปครับอยากให้พูดถึงยะโสสตาร์นิดนึงแนวเพลงของมันเป็นยังไงคะคือถ้าคนที่ยังไม่ได้ฟังน่าสนใจมากครับผมก็แบบเป็นแนวแบบอีสานทรัพครับก็แบบแรปแบบไทยอีสานอังกฤษมาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นแบบสัดส่วนแบบเมืองนอกอเมริกาเลยความจริงว่าดีนะเพราะว่าควรจะมีแบบเอกลักษณ์ท้องถิ่นนิดนึงนะครับมีการแบบว่าใส่ภาษาอีสานนิดนึงเนี่ยครับผมก็ผมว่าเป็นกิมมิคที่ดีนะเป็นกิมมิคที่ดีนะเดี๋ยวคงจะได้ฟังเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังในรายการนะใช่ใช่อยากให้เห็นบอกว่าวันนี้จะมีมาฝากนิดนึงครับผมแรปให้เราฟังหน่อยได้ไหมหรือว่าเอามาจากเพลงอะไรมีท่อนอะไรมาฝากสักท่อนนึงโฆษณานิดนึงได้พี่เอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่จุดสูงสุดไม่ต้องไต่เอ้ทุ่มกับเพลงหมดตัวไม่สนครอบครัวจนกูเคยตัวฮะรู้ว่าไหนเหมาะสมไม่สมถ้ากูไม่ชอบอย่าพูดเหตุผลใหญ่แค่ไหนช่างแม่งไม่สนกูจำเพราะรักไม่ใช่ความหลงทุ่ม 450,000 ควรเคารพคุณค่าและคุณภาพกูเป็นเจ้านายตัวเองลองผิดลองถูกเป็นธรรมชาติออกจากบ้านมาไกลไม่ถอยมีเป้าหมายใครขวางกูซอยนี่วงวิชั่นพูดจากใจชั่วโมงยุบทูทีกูพร้อมตายเออขอบคุณครับโอเควงวิชั่นนะครับอัลบั้มออกแล้วเรายังมีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ You are now listening to Cuts Radio by NBSC, Bangkok's home for hip hop and R&B.